no comment ครับขี้แดกครับรอบนี้ทิ้งผมไม่อยากไปซ้ำไม่คนดูมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ทำผิดต่อเราอ่ะผมจะซ้ำเฉพาะเรื่องที่แบบว่าเขาทำผิดต่อเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรามีส่วนเรามีสิทธิ์ดีกว่าที่จะไปยุ่งเลยอันนี้เรื่องนั้นมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันจบไหมมันก็จบแหละถามว่ามีอีกไหมมันก็มีแหละแต่แค่แบบไหนๆเคลียร์แล้วก็เคลียร์ก็ไม่ได้อะไรก็จบไปต่างคนต่างใช้ชีวิตไปผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งถามว่าโกรธตอนนั้นน่ะพูดให้ฟังเลยว่าถามว่าโกรธไหมโกรธเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราเคารพเขาเนาะเราก็เล่นเนี่ยเขามานานอะไรเงี้ยอยู่กันมานานอะไรเงี้ยเราก็เคารพเขาแล้วพอมันรู้อะไรพวกนี้มันไม่แปลกเว้ยที่แบบจะโกรธหรือจะอะไรมากมายไปกว่าคนอื่นอ่ะนั่นแหละแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะผมไม่ได้อยากพูดเลยด้วยซ้ำเรื่องเนี้ยหวัดดีครับหวัดดีน้องเอาเป็นว่าให้เขาเคลียร์แล้วกันมันมีหลายละลอกอ่ะเรื่องเนี้ยหลายละลอกตื่นเลยทำไมวะพี่แบงก์ก็พูดแล้วนี่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะพวกผมรู้อะไรกันมามากกว่านั้นเยอะไม่ควรรู้หรอกขอไม่พูดไม่อะไรดีกว่าครับเป็นบางอย่างเป็นเรื่องที่เราไม่ควรออกมาพูดอะให้เขาเสียหายอะวันหนึ่งคนจะรู้เองอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปล้ำเลยในกลุ่มในอะไรผมไม่แนะนำนะไม่ได้แนะนำให้แบบไปล้ำไปนู่นนี่นั่นนี่เหรอพี่มันก็มีส่วนแหละรู้แหละรู้ให้แกไปเคลียร์เลยเราอย่าไปยุ่งคนดูขอร้องมันเป็นเรื่องของชีวิตถ้าคนดูแบบคือผมอะจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวขอลงรถก่อนกูมาสตรีมให้ดูตอนบ่ายแท้ๆเมื่อวานกูพูดว่าเดี๋ยวกูจะมาสตรีมไวโดนด่าอีกกูมาเกาะอีกเดี๋ยวพูดให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวแม่เย็ดคุ้นคุ้นสัตว์ไม่ใช่คือจะบอกว่าอย่าไปซ้ำอย่าไปแช่งอย่าไปอะไรเขาอันนี้มันเรื่องของครอบครัวแล้วเรื่องของครอบครัวแล้วจริงๆผมว่าสงสารลูกเขาเย็ดไหมถ้ามันต้องแตกแยกกันอ่ะสงสารลูกเขาครับสงสารลูกเขาอย่าไปอะไรมากกว่านั้นเลย เบาได้เบาเด้อผมสงสารลูกเขาครับคือเราจะโกรธจะเกลียดคนหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องให้ชีวิตเขาพังเว้ยคนดูจำไว้เขามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเว้ยแต่เรามีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ที่จะพิพากษาวิจารณ์ในสิ่งที่เราโดนคนดูกูเมาเลยเนี่ยกูเมาจัดกูเมาถามไปเพื่อนก็โดนคอมเมนต์ให้ผมโดนคอมเมนต์อยู่แล้วอ่ะสงสารลูกเขาเถอะคนดูอย่าไปเข้าใจว่าแบบอยากจะแซะเขาอยากจะนู่นนี่นั่นโกรธเข้าใจเว้ยแต่สงสารลูกเขาเถอะจริงๆถามว่าผมอ่ะ
ในใจก็ยังโกรธเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมาเห็นเรื่องนี้แล้วแบบเชื่อสงสารลูกเขาว่าอะไรเงี้ยถามว่าสงสารเขาไหมมันเขาเป็นคนผิดอ่ะเราก็ไม่ได้เชิงสงสารมากอะไรเงี้ยถามว่าคนเรามันเคยทำความผิดอ่ะทุกคนอ่ะแต่แค่ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีแต่ด้วยความที่แกเป็นคนของสังคมแล้วกันมีเด็กๆน้องๆดูเยอะอะไรเงี้ยแกก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะตอนนี้นะแกก็ปรับได้แหละ ใช่ถ้าแกไม่สงสารเขาควรสงสารลูกเขานะจริงๆแฟนเขาเลยไม่ได้สงสารลูกเขาใช่ทำไรอ่ะทำไรบ้างว่างไอ้เหี้ยแต่งตัวนี้แม่งเลื่อนมาใช่ป่ะกางเกงอ่ะแม่งเลื่อนเนี่ยกูอ้วนเอออ้วนไงไปใช้คนอ้วนไงมันมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะคนดูเออรอแล้วกันว่ามันจะออกมายอมมาพูดไหมอะไรรอเขาออกมาพูดแหละหมายถึงอะไรนะหมายถึงคนสมรู้ไม่เอาเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวรอฟังรอเสร็ได้เวลาของกูแล้วนี่ตื่นจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอ่ะเหงาอ่ะมีพลอยยังครับนี่ไงใครล่ะครับน้องโสดครับน้องโสดผมเพิ่งมาใหม่ครับเพิ่งมาเหมือนกันครับพี่ซูก้าไปทำอะไรนี่ไงหนูก็ไปกับพี่เขานี่ชื่ออะไรล่ะฮะชื่อชาลินครับอยู่แก๊งไหนล่ะครับไม่มีครับประชาชนครับเพิ่งมาเหรอครับใช่ครับก็มาได้ไม่นานครับไม่ถึงเดือนเลยครับไม่ถึงเดือนด้วยได้ครับขอฟูด้วยได้ไหมได้ครับฟูเนี่ยน้องไม่มีคนพาคงพาชอบแบบนั้นเหรอครับชอบมาเทเดียครับชูก้าอ่านแชทหน่อยอะไรนะอ่านแชทหน่อยโทษทีคนดูมึงจะพนันอะไรอีกเก็บยาปะอ่ะมึงอยากพนันเก็บยาไหมเดี๋ยวกูพาไปน้ำมันยังเต็มอยู่เลยเต็มถังเลยเนี่ยทำไมผมเจอผู้เล่นใหม่เยอะวะเอาดิอย่างพนันเอ้ยบอกไว้ก่อนนะแต้มพนันมีผลต่อการแจกของนะเว้ยผมจะให้เอาแต้มพนันมาแลกด้วยนะเว้ยแม่โอเพียมกระท่อมเกี้ยงเลยสัตว์คิดไม่ผ่านมาชั่วโมงเดียวเกี้ยงเลยคิดเกี้ยงเลยอ
ได้หรอเก็บกันโหดจังวะเอางี้เดี๋ยวผมไปถามกระเป๋าคนอื่นถามกระเป๋าใครก็ได้อะเอาเป็นว่าใครก็ได้อะคุณรู้เอาเองว่าเลข0เลขขี้เลขคู่อย่างนี้ดีกว่าแน่ชีวิตกูต้องมาเปิดพนันให้พวกนี้นาทีเดียวเท่านั้นนะอันนี้คือกระเป๋าใครก็ได้นะพวกนักพนันทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนดูอย่ามาถามอะไรผมเยอะเด้อผม no comment นะครับขอร้องเลยพี่อย่าทนผมเลยครับพี่ครับใครอ่ะว่าไงเฮ้ยพี่ใครเนี่ยโมโซค่ะคนคนอื่นตะกี้อ่ะไม่ได้ยินเสียงนะว่างเนาะแกอ่ะมันเป็นไรยังเปลี่ยนครับโทษครับผู้ชายครับกระเป๋าเลขอะไรเดี๋ยว38เลขคู่เลขคู่